สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะคะพบกันวันนี้เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์16ตุลาคม2566อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมค่ะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยเปียววรรณประเมศทวนิชค่ะชัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมครับที่กำลังติดตามเราอยู่ตอนนี้ทั้งทางหน้าจอเนชั่นทีวีและทาง Facebook Live ครับชวนคุยข่าวกันตลอด2ชั่วโมง6โมงเช้าถึง8โมงเช้าเลยนะคะทาง Facebook ของเราเนชั่นทันข่าวค่ะกดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ก็ได้ส่วนอีกหนึ่งช่องทางติดตามกันเยอะๆได้ด้วยใน TikTok นะคะเสิร์ชชื่อรายการขึ้นหน้าแบบนี้มาเราจะมีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาท่านผู้ชมมาติดตามกรณีของเหตุยิงที่ห้างพารากอนซึ่งเกิดขึ้นนับจนถึงวันนี้ผ่านมาครบ2สัปดาห์แล้วนะครับเหตุการณ์นี้ตอนแรกมีผู้เสียชีวิต2รายจนกระทั่งวันศุกร์ที่ผ่านมามีเหยื่อเพิ่มอีก1รายถือเป็นรายที่3ซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุเธอคนนี้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือคุณหนุ่งหนิงนะครับหลังจากเสียชีวิตเมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้เดินทางไปรับร่างและมีการจัดพิธีศพขึ้นเป็นคืนแรกซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้ส่งพวงมาลาได้ส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยด้วยนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะคุณผู้ชมงานศพของคุณหนุ่งหนิงจัดขึ้นที่วัดบางไผ่อารามหลวงพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้มีทั้งคุณแม่ครอบครัวเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนหนุ่มแล้วก็คนที่รู้จักนะคะมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นพวงหรีดเมื่อสักครู่นี้มีพวงหรีดของท่านนายกค่ะคุณเศรษฐาทวีสินรวมไปถึงพวงหรีดของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะคะอย่างบริษัทสยามพารากอนก็มอบพวงหรีดด้วยรวมไปถึงญาติๆแล้วก็เพื่อนๆร่วมกันไว้อาลัยนะคะคุณหนุ่งหนิงวัย30ปีหรือว่าคุณเพ็ญพิวันมิตรธรรมพิทักษ์หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสุดท้ายเสียชีวิตลงเมื่อคืนนี้เป็นการสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรกนะคะงานจะมียาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเวลาทั้งหมด4คืนด้วยกันและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่19ตุลาคมช่วงเวลา4โมงเย็นอย่างที่บอกเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งคนสำคัญสำหรับคุณหนุ่งหนิงมาร่วมงานด้วยนะคะนั่นก็คือแฟนหนุ่มวัย45ปีคุณวิสรุตเมื่อวานนี้เจ้าตัวมาที่วัดบางไผ่อารามหลวงด้วยแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนบอกกับคุณหนุ่งหนิงเลยว่าอยากให้หลับให้สบายไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงอะไรคุณวิสรุเปิดใจกับนักข่าวนะคะคบกับหนุ่งหนิงมานานพอสมควรเลยคุณผู้ชม15ปีเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ด้วยการแยกกันอยู่เพราะว่าตัวคุณหนุ่งหนิงเป็นห่วงคุณแม่ต่างคนต่างทำงานคุณหนุ่งหนิงทำงานที่กรุงเทพส่วนคุณวิสรุแฟนหนุ่มเนี่ยทำงานที่จังหวัดอยุธยาครั้งแรกที่รู้ข่าวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณวิสรุบอกเลยว่าช็อกค่ะทราบข่าวเพราะว่าแม่ของคุณวิสรุตนั่นแหละเป็นคนโทรมาบอกว่าแฟนสาวอย่างคุณหนุ่งหนิงโดนยิงพอคุณวิสรุตทราบเนี่ยไม่ได้หลับทั้งคืนเลยนะคะรีบมาโรงพยาบาลตอนเช้าเพราะว่าช่วงกลางดึกฝนตกหนักแล้วก็มาทราบข่าวว่าแฟนสาวของตัวเองเสียชีวิตเมื่อวันที่13ตุลาคมคุณวิสรุตเล่านะคะว่าเข้าไปเยี่ยมคุณหนุ่งหนิงวันสุดท้ายประมาณช่วงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาติดงานเข้าไปหาคุณหนุ่งหนิงไม่ค่อยได้แล้วก็เปิดใจกับคุณหนุ่งหนิงด้วยบอกว่าอยากให้แฟนสาวคนนี้มาเข้าฝันไม่ว่าจะมาหาแบบไหนคุณวิสรุตบอกว่าพร้อมเจออยากคุยกันทุกเรื่องก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนมีรางบางอย่างค่ะคุณวิสรุตบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดจนในที่สุดแฟนสาวเสียชีวิตค่ะหลับใครโทรมาบอกแม่ผมโทรมาบอกว่าอะไรบ้างครับพี่เขาโทรมาบอกว่าเขาโดนยิงตอนนั้นเลือดผมก็ไม่ได้นอนทั้งคืนแต่ที่ผมก็มาตอนเช้าใช่มาที่โรงพยาบาลตอนเช้าผมเข้าไปหาครั้งสุดท้ายน่าจะวันที่10เพราะว่าผมทำงานอยู่แล้วผมมาไม่ค่อยได้ครับมีการขอที่ขอเนื่องนั้นหรือเปล่ามีครับผมรู้สึกไม่ดีอยู่2วันมียังไงครับคือแต่ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเขาครับยังไงคือเรามันไม่ดีครับทำอะไรก็ไม่ดีเลย2วันนั้นทำอะไรไม่ดีเลยจนวันที่เขาเกิดเหตุทำอะไรบ้างครับพี่ทำงานก็ไม่ดีตื่นมาเป็นลางเหมือนใช่
ไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวแม่ผมก็เป็นนี่นะคะคุณวิศรุตบอกว่าเหมือนมีรางบอกเหตุก่อนเกิดเหตุรู้สึกทำอะไรก็ไม่ดีรู้สึกไม่ดีเลยไม่คิดจริงๆว่าจะเกิดเหตุร้ายกับแฟนสาวของตัวเองเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวพูดคุยกับคุณแม่ของคุณหนุ่มหนิงคุณเพ็ญศรีนะครับก็บอกว่าแน่นอนว่าหัวอกคนเป็นแม่ก็อยากจะให้ลูกสาวฟื้นขึ้นมาก่อนหน้านี้ไหว้พระสวดมนต์ขอให้ลูกฟื้นขึ้นมาก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไรเลยนะครับแล้วพอผู้สื่อข่าวนะฮะถามคุณแม่เกี่ยวกับผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กอายุ14คุณแม่ก็บอกตัวเองอโหสิกรรมให้นะครับถ้ามีอะไรจะบอกกับลูกสาวได้ก็อยากจะบอกว่าชาติหน้าอยากให้เขามาเกิดเป็นลูกของตัวเองอีกตอนนี้มีทั้งนนทนนแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับที่ติดต่อมาส่งอาหารมาให้นะครับแล้วก็จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ส่งตัวแทนไปตั้งแต่ตอนที่น้องหนุ่งหนิงรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีส่งอาหารมาด้วยเยอะมากแล้วก็บอกตอนแรกนะครับว่าถ้าพ่อของเด็กวัย14เข้ามาในงานก็อยากจะถามว่าทำไมไม่เคยใส่ใจดูแลลูกว่าเขามีกระสุนปืนในห้องเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงปล่อยให้ลูกมาทำร้ายคนอื่นครับอยากให้ลูกฟื้นไปนั่งสวดมนต์ก็ไม่มีรางอะไรเลยค่ะแต่เขาเป็นเด็กดีมากค่ะโอ้โหสีไหมสีสีแมวสีไทยค่ะอยากบอกอะไรนิ่งหนิงอยากให้หนูไปเกิดชาติหน้ามันเป็นลูกแม่อีกขอให้หนูเกิดมาเป็นลูกแม่อีกน้องๆศิลปินหรือมีวงที่น้องชื่นชอบติดต่อมาให้กำลังใจบ้างมีแค่เยอะค่ะแบมแบมนนทนนแล้วก็ไทยอีกก็เซเว่นก็เซเว่นให้กำลังใจยังไงบ้างก็ส่งอาหารส่งอะไรมาให้แล้วก็ส่งไอ้นั่นไงใบลูกใบลูกแล้วก็อาหารก็หลายอย่างอะหลายอย่างแล้วช่วยเหลืออาหารนะคะทั้งคุณนนท์นนท์แล้วก็คุณแบม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 ค่ะแล้วก็คอสเซเว่นด้วยค่ะที่รวมที่รวมหมดในอาหารเนี่ยได้ที่อยู่เนี่ยค่ะนนท์นนท์ทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยใช่ไหมค่ะเห็นว่าจะมาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะใช่ใช่เป็นเจ้าภาพด้วยค่ะเป็นเจ้าภาพทางด้านของคุณแม่ก็บอกด้วยนะครับว่าพ่อของเด็กวัย14ได้ไปหาที่โรงพยาบาล1ครั้งเขามาขอโทษที่ลูกก่อเหตุบอกว่าเสียใจและจะรับผิดชอบตามที่รับผิดชอบได้ปรากฏว่าก่อนที่กำลังจะมีการสวดอภิธรรมศพของคุณหนุ่มหนิงทางพ่อของเด็กวัย14ที่ก่อเหตุได้เดินทางเข้ามาที่งานนะครับและเข้าไปไหว้ศพของคุณหนุ่มหนิงกราบขอขมากราบเท้าของคุณแม่ของคุณหนุ่มหนิงแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมก่อนจะไปพักเบรกนะคะพามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะการชำระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะมีรายงานจากแหล่งข่าวกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องของการยุติหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ต้องชำระให้กับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนคือตามรายงานนะคะหลังวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่สภากรุงเทพมหานครได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหาชำระหนี้งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลหรือว่า E&M ของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวบางส่วนนะคะของสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีการเสนอค่ะว่าจะไปดำเนินการให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของจำนวนเงินรวมไปถึงเงื่อนไขการชำระแล้วก็ต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกันเพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องของการรับมอบทรัพย์สินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงการตามข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะตามรายงานบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดได้มีการประชุมหารือกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนจนท้ายที่สุดนะคะได้ข้อยุติยอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตรงกับวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินกว่า 23,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้มีการทำหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครได้รับทราบเรื่องนี้แล้วโดยแหล่งข่าวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาค่ะว่าจะสามารถอุดหนุนยอดหนี้ดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไรซึ่งหากกระทรวงมหาดไทยถ้าสมมุติว่าไม่สามารถอุดหนุนได้หลังจากนี้ค่ะก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการชำระหนี้ต่อไปนะคะ
ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามภารกิจในการพาคนไทยจากอิสราเอลกลับบ้านต่อเนื่องนะครับล่าสุดเครื่องบินของกองทัพอากาศเตรียมที่จะลงจอดที่ประเทศไทยที่สนามบินบอนหกดอนเมืองในช่วงเวลา7 โมงเช้าที่จะถึงนี้บรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามีรายงานสดมาฝากกันช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะครับสำหรับภารกิจในการพาแรงงานไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอลเดินทางกลับมาตัวภูมินะครับโดยเช้านี้อีกไม่ถึง1 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ7 โมงเช้าจะเป็นคนไทยชุดที่4จะเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศจำนวน130 คนด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศสดๆมาฝากท่านผู้ชมกันทีนี้พาลองไปย้อนดูกันหน่อยครับเที่ยวบินนี้เดินทางออกจากอิสราเอลมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเวลา1 ทุ่ม 27 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับเครื่องบิน A340-500 ของกองทัพอากาศนะครับโดยได้ขึ้นบินจากสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนของอิสราเอลและคาดว่าจะเดินทางถึงสนามบินบน .6 ดอนเมืองในเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับสำหรับจำนวนของผู้โดยสารข้อมูลล่าสุดของทางกองทัพอากาศเปิดเผยนะครับว่ามีจำนวน130 คนครับโดยใน130 คนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการหกล้มก่อนหน้าที่จะเกิดการสู้รบ1 รายมีอาการขาเจ็บและแขนหักโดยผ่าตัดมาแล้ว1 คนมีคนที่มีอาการไข้หวัดจำนวน5 คนโดยมีการตรวจ ATK แล้วปรากฏว่าผลเป็นลบก็คือไม่ได้มีเชื้อโควิดแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันในไฟล์บินนี้มีเด็กผู้หญิงอายุ5 ขวบ 1 คนโดยเป็นลูกของข้าราชการสถานทูตไทยที่นั่นเป็นผู้หญิง2 คนเป็นผู้ชาย127 คนโดยผู้โดยสารคนอื่นๆสุขภาพและกำลังใจดีนะครับคือตอนแรกมีรายงานว่าเครื่องบินนะครับจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงเช้ามืดประมาณ4 ทุ่มที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดก็มีการแจ้งเวลาใหม่นะครับว่าเครื่องน่าจะลงจอดช่วงเวลาประมาณ 6:45 ถึง 7:00 นนะครับโดยหลังจากลงจอดที่สนามบินบน .6 ดอนเมืองแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการช่วยเหลือและคัดกรองของทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.กระทรวงแรงงานแล้วถึงจะมีรถพาแรงงานไทยไปพบกับญาติที่สถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะครับทีนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันว่าเที่ยวบินที่พาคนไทยกลับบ้านนั้นมีทั้งสายการบินพาณิชย์แล้วก็เนี่ยฮะกรณีเดี๋ยวที่จะมาแตะถึงพื้นประเทศไทยก็คือเครื่องบินของกองทัพอากาศมีคำถามว่าทำไมเครื่องบินของกองทัพอากาศถึงต้องบินอ้อมเมื่อเทียบกับเที่ยวบินพาณิชย์ทางด้านของอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณกาญจนาภัทรโชคชี้แจงอย่างนี้นะครับบอกว่าเนื่องจากบางประเทศในตะวันออกกลางไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลจึงไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้าของประเทศนั้นๆไปสู่อิสราเอลได้ซึ่งทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้พยายามดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดแล้วในระยะเวลาอันจำกัดนะครับขณะเดียวกันทางด้านของกระทรวงต่างประเทศยังได้เปิดเผยภาพของแรงงานไทย90 คนที่อพยพจากอิสราเอลแวะเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยนะครับนี่นะฮะโดยมีท่านสรยุทธชาสมบัติเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคุณนิพานิรันนุชกงสุลใหญ่ประจำนครดูไบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูไบช่วยอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องคนไทยระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องด้วยนะครับขณะเดียวกันแรงงานไทยในอิสราเอลท่านหนึ่งครับที่เป็นชาวบุรีรัมย์อาศัยอยู่ที่เทลอาวีฟล่าสุดได้เผยแพร่คลิปนะฮะในการเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนะครับหลังจากที่กองทัพอากาศจัดเที่ยวบินไปรับโดยแรงงานไทยรายนี้ได้เดินทางมารอที่สนามบินแล้วก็ได้เผยแพร่คลิปแจ้งให้แรงงานในอิสราเอลทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในการเดินทางกลับในการเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่15นะครับฝากบอกพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับใครอยากกลับบ้านเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตไทยได้แจ้งมาบอกให้มาลงทะเบียนหน้าที่โรงแรมแดนพาโนรามานะครับอยู่เชอร์อาวิฟนะครับคือได้กลับทุกคนนะครับฝากบอกพี่น้องทุกคนนะครับส่วนเรื่องค่าแท็กซี่ก็
จ้าหน้าที่จะจ่ายให้นะครับเราสำรองจ่ายมาก่อนหลักฐานในการจ่ายค่าแท็กซี่ถ้าไม่มีใบเสร็จก็ถ่ายเป็นวิดีโอหรือรูปขณะจ่ายเงินมาก็ได้นะครับเพราะว่าพอจะได้มีหลักฐานให้เจ้าหน้าที่นะครับได้กลับทุกคนครับแต่อาจจะช้าหน่อยครับตอนนี้พี่น้องในงานทั่วประเทศอิสราเอลนะครับฝากบอกนี่นะฮะทางด้านของแรงงานไทยเขาก็ฝากบอกต่อๆกันนะครับในการเตรียมตัวในการเดินทางกลับประเทศไทยบอกว่าขั้นตอนกระบวนการอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ว่าก็ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่นะครับเรื่องของค่าเดินทางนอกจากเรื่องของค่าเครื่องบินที่ทางรัฐบาลรับผิดชอบแล้วค่าแท็กซี่เนี่ยยังมีการออกนะฮะให้สามารถเดินทางนะครับมายังสนามบินให้ด้วยนะฮะคือค่าแท็กซี่ที่แรงงานไทยเนี่ยเดินทางนะฮะไปยังสนามบินเนี่ย คือทางด้านของสถานทูตทางด้านของรัฐบาลก็จะมีการรับผิดชอบตรงนี้ให้ด้วยให้เก็บใบเสร็จให้ถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับโดยแรงงานไทยทุกคนก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนที่เข้าไปช่วยในการอพยพครั้งนี้ด้วยนะครับพาท่านผู้ชมครับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยนะครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองสำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับคนไทย130คนที่เป็นชุดที่4เดินทางกลับบ้านไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอโนทัยสกุลทองครับเชิญครับล่าสุดตอนนี้นะคะเครื่องบินของกองทัพอากาศนั้นก็เข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะอยู่ประมาณโซนภาคเหนือก่อนที่จะมาถึงที่ท่าอากาศยาน2แห่งนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาถึงตามเวลาก็คือ 6:45 ที่จะมาแตะที่รันเวย์แห่งนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งสื่อมวลชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆนั้นมาเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานรวมไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ต่างเดินทางมาเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรอรับแรงงานไทยที่จะเดินทางกลับมาถึงซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาถึงประมาณ 6:45 นะคะโดยในเที่ยวบินนี้นะคะที่กองทัพอากาศไปรับมาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด130คนจะแบ่งเป็นแรงงานไทยจริงๆ128คนนะคะส่วนอีก1คนนั้นเป็นชาวต่างชาติและก็อีก1คนเป็นเด็ก5ขวบนะคะและตามขั้นตอนนั้นเมื่อมาถึงแรงงานทุกคนจะเข้าสู่ขั้นตอนเริ่มจากกระบวนการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและออกมาเข้าสู่ขั้นตอนของกระทรวงแรงงานนะคะที่วันนี้ก็มาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะให้แรงงานนั้นได้รับเอกสารรับคำแนะนำในการลงทะเบียนเพื่อที่จะยื่นคำร้องชื่อคำร้องว่าขอความสงเคราะห์เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศนะคะเข้าสู่ขั้นตอนนี้เพื่อที่จะได้มีการกรอกคำร้องและก็เข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณารับเงินเยียวยานะคะซึ่งการรับเงินเยียวยาในที่นี้เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นการรับเงินสดเหมือนรอบแรกที่เป็นชุดแรกที่มาถึงนะคะแต่ว่าตั้งแต่ชุดที่2จนถึงชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกรอกคำร้องแล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณาจากนั้นก็จะมีการโอนเงินให้ภายใน3วันนะคะซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ได้มีญาติเดินทางมารอรับนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการจัดรถบัสจำนวน5คันรออยู่ที่บริเวณด้านหน้าแล้วนะคะเพื่อที่จะนำแรงงานทุกคนขึ้นรถบัสเดินทางไปยังสถาบันบำราศนราดูรนะคะส่งให้กับญาติที่ไปรอรับอยู่ที่นั่นนะคะเนื่องจากว่าสถานที่รองรับที่นี่นั้นไม่เพียงพอในการรองรับญาตินะคะก็เลยให้ญาติไปรอรับที่สถาบันบำราศนราดูรแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีญาติบางคนที่ไม่ทราบเนี่ยเดินทางมาที่นี่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นคุณแม่แล้วก็คุณน้าของนายวุฒิพงษ์จันทรงนะคะหนึ่งในแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาที่นี่นะคะเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิเขาบอกนะคะว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ลูกชายนั้นได้กลับบ้านลูกชายเนี่ยไปทำงานสวนมะเขือเทศทางตอนใต้ของอิสราเอลได้2ปีแล้วนะคะแม่ของนายวุฒิพงษ์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นข่าวเนี่ยก็ร้อนใจมากเพราะว่าไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เลยมาติดต่อลูกชายได้ประมาณสักวันที่10ตุลาคมแล้วนะคะหลังจากที่ลูกชายปลอดภัยแล้วโดยวันนี้ก็ดีใจอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ลูกนั้นกลับไปทำงานอีกส่วนน้าของนายวุฒิพงษ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าหลานเนี่ยไปเจอเหตุการณ์ในวันนั้นกลุ่มฮามาสเข้ามาจะเข้ามาพังประตูแคมป์คนงานที่หลานชายทำอยู่นะคะแล้วก็ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ประมาณ 2-3 วันจากนั้นทหารอิสราเอลจึงมาช่วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงแม่กับน้าของนายวุฒิพงษ์กันค่ะตอนเย็นวันตอนเช้าวันที่8ก็มาหาอันเนี่ยหาหาลูกไผ่หาลูกไผ่น่ะก็มาถามข่าวกันอันเป็นจังได๋สิไปถามอันกรมแรงงานไปอันเพิ่นสิมาบ่เพิ่นสิเอามาบ้านบ่เอาก็คิดนําลูกเนาะว่าเพิ่นว่านั่น
เป็นห่วงเขาอยู่ดอกลูกนะลูกคนว่าปีคนด้านนะคนโตเขาได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมเพราะว่าสั่งไม่ให้ตัวก็เบาให้แม่ฟังยังพ่อเป็นห่วงเขากับเป็นห่วงกับพยานแม่ตกใจในแม่ว่าสบายอยู่นะก็เลยอยากเบาเลี้ยงเป็นจังไรมากจังไรให้แม่ฟังให้ยันแม่ตกใจนะว่าคุณบ้านนะยันแม่เป็นห่วงตอนแรกเราติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้แล้วก็ว่าไฟกระตัดโทรศัพท์กระตัดประสานบ้านบัตรเอาไปมาตั้งที่สิบดีจังหวะติดต่อได้ติดต่อได้วันที่สิบเลยจ้าเมียเขาเข้ากับแคร์ถามว่าจนเขาบอกไหมว่าเขาถูกกลุ่มฮามาสมาแบบปิดล้อมโรงงานไหมต้องหลบซ่อนตัวยังไงมีค่ะก็เพื่อว่าเขาไปดึงประตูพอดีทหารในอิสราเอลเขาไม่เห็นก้อนนั่นไงเขาก็เด็กยิ่งกันเดินสู่กันน้องสาวเขาอยู่กับกลุ่มแรงงานกันกี่คนนะคะตรงนั้นเยอะอยู่ค่ะประมาณ10กว่าคนเลยมั้งหลบซ่อนอยู่ประมาณกี่วันนะคะสามวันอ่ะสามวันก่อนที่กลุ่มทหารอิสราเอลจะมาช่วยเหลือค่ะแล้วพอเราสามตีวันเราทราบข่าวค่ะเขาประสานมาไหมว่าอยากขอกลับไทยหรืออะไรยังไงไหมค่ะเขาก็บอกมาว่าอยากกลับไทยวันนี้ลูกกับญาติทำความบ้านแล้วดีใจค่ะดีใจให้เขากลับไปทำงานบ่ค่ะบ่ค่ะซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นล็อกที่จะให้สื่อมวลชนอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณสุทินคลังแสงก็จะมาให้สัมภาษณ์ที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเครื่องบินมาถึงที่รันเวย์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะตามขั้นตอนเนี่ยก็จะต้องเข้าเดินเข้ามาตามบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ภายในบริเวณห้องนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่เราได้เล่าไปนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีญาติมาแล้วเพราะว่าญาติที่เราสัมภาษณ์ไปเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้พาไปที่สถาบันบำราศนราดูรแล้วนะคะเพราะว่าญาติจะไปรอกันอยู่ที่นั่นและก็วันนี้ไม่ใช่มีแค่เที่ยวบินนี้นะคะที่เดินทางพาแรงงานไทยกลับมาจากอิสราเอลเพราะว่าในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีแรงงานไทยอีกชุดนึงนะคะ250คนเดินทางกลับมาถึงช่วงประมาณสักทุ่มนึงเช่นกันนะคะซึ่งก็มาด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะคะเท่ากับว่าวันนี้น่าจะมีแรงงานเดินทางกลับมามากที่สุดค่ะขอบคุณคุณอโนไทยนะครับเดี๋ยวทันทีที่เครื่องบินลำนี้แตะพื้นรันเวย์นะครับเราจะกลับไปดูบรรยากาศสดๆกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ย้อนไปดูเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ยังมีการประชุมเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยคนไทยกลับบ้านและการช่วยเหลือตัวประกันนะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็เป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมานะคะเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือพลเมืองชาวไทยเมื่อวานนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเยอะเลยนอกจากท่านนายกมีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการอีก7กระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกลาโหมสาธารณสุขกระทรวงพม.คมนาคมกระทรวงแรงงานรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพอากาศอธิบดีทุกกรมเลยนะคะในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็มีการเชื่อมสัญญาณประชุมออนไลน์ไปยังหน่วยงานต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟสถานเอกอัครราชทูตไทยสถานกงสุลใหญ่ในบางประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางนะคะเพื่อพูดคุยหารือกันและตามรายงานเห็นบอกว่ามีการหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหารือกับคุณสรัญเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศก่อนที่จะเริ่มการประชุมเกิดขึ้นโดยจากการพูดคุยเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการประเมินแนวทางความชัดเจนในการนำคนไทยกลับบ้านแล้วก็การต้องการความช่วยเหลือจากคนไทยในอิสราเอลตั้งเป้าอพยพคนไทยให้ได้มากที่สุดวันละ200ถึง400คนรวมไปถึงอีกเรื่องสำคัญที่คุยกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนั่นก็คือแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันท่านนายกก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะที่เสียสละแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลรวมไปถึงขอบคุณไปถึงทุกสายการบินทั้งนกแอร์แอร์เอเชียการบินไทยที่พร้อมให้การช่วยเหลือทุกคนนะคะภายหลังการประชุมก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลกับท่านนายกค่ะเน้นย้ำเลยว่าความสำคัญก็คือการนำคนไทยจากอิสราเอลกลับบ้านให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็จะนำกลับมาผ่านสายการบินต่างๆค่ะตามตารางเที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นนกแอร์แอร์เอเชียการบินไทยรวมไปถึงสไปซ์เจ็ตของอินเดียด้วยจะไปรับคนไทยที่ท่านนายกบอกกรอบเวลาเอาไว้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้
มีทั้งสิ้นตอนนี้32เที่ยวบินนะคะคาดว่าสามารถรับคนไทยกลับมาได้ประมาณ 5,700 คนแต่ท่านนายกยอมรับนะว่าก็ยังไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกเปิดเผยมีคนไทยประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกว่า 7,500 คนแล้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะหลังจากนี้จะมีการใช้เที่ยวบินทั้งบินตรงจากเทลอาวีฟบินมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศต่างๆอย่างอิสราเอลดูไบจอร์แดนไซปรัสแล้วค่อยบินต่อมายังประเทศไทยท่านนายกยอมรับเลยคุณผู้ชมว่าปัญหาอุปสรรคในการอพยพคนไทยจากอิสราเอลยังคงมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ต้องนำบางคนเนี่ยมายังจุดพักคอยก่อนที่จะเดินทางกลับและจำนวนเที่ยวบินที่ไปรับได้มีข้อเสนอด้วยว่าหลังจากนี้อาจจะมีใช้เครื่องบินเพิ่มเติมค่ะทั้ง Airbus A380 ที่เป็นเครื่องบิน2ชั้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นสักประมาณ500คนและจอดทิ้งไว้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าการบินไทยเองก็มีการแจ้งข้อมูลว่าเครื่องนี้จอดเอาไว้นานแล้วถ้าจะมีการใช้งานจริงๆอาจจะต้องมีการซ่อมบำรุงก่อนซึ่งต้องใช้เวลาท่านนายกก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะไปจัดหาเช่าเครื่องบินที่สามารถทำได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานพยายามทุกช่องทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้นจะได้นำคนไทยกลับมาให้ทันภายในสิ้นเดือนนี้ให้หมดนะคะท่านนายกยังชี้แจงถึงการอพยพคนไทยในอิสราเอลด้วยว่าจะต้องอพยพเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทางอากาศวิธีเดียวเพราะว่าการอพยพทางเรือท่าเรือของอิสราเอลตอนนี้ถูกปิดไปแล้วนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟทำงานอย่างเต็มที่แล้วเพื่อนำแรงงานไทยกลับมาศูนย์พักคอยให้ได้อยู่ที่วันละตัวเลข400คนท่านนายกยังพูดถึงประเด็นสำคัญนั่นก็คือการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนะคะตอนนี้ตามรายงานตัวเลขอยู่ที่ประมาณ17คนครับท่านนายกยืนยันนะคะว่าได้ดำเนินการทุกช่องทางเลยคุณผู้ชมทั้งช่องทางการทูตข่าวกรองทางการทหารและภาคประชาสังคมที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยตอนนี้พูดคุยกับทุกฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งปาเลสไตน์และอิสราเอลเพื่อช่วยคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดค่ะขณะเรื่องของตัวประกันนะครับก็ยังเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามี17คนตอนนี้นะครับเราใช้4ช่องทางในการที่พยายามที่จะติดต่อเพื่อจะนำตัวประกันออกมาให้ได้ปลอดภัยที่สุดก็มีทางด้านการทูตแน่นอนนะครับแล้วทางด้านข่าวกรองก็มีการคุยกันระหว่างสำนักงานข่าวกรองระหว่างประเทศนะครับทางด้านการทหารแล้วอีกอันนึงที่เป็นอีกช่องทางนึงซึ่งเป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือทางด้านภาคประชาคมหรือ NGO ที่เขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่ตลอดทางกระทรวงต่างประเทศเองก็มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายทางฝ่ายปาเลสไตน์ด้วยแล้วก็ฝ่ายอิสราเอลด้วยว่าเราขอคนเราให้กลับมาได้ด้วยความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดท่านนายกมั่นใจด้วยเมื่อวานนี้ยืนยันแบบนี้ค่ะว่าตัวประกันทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยยังปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่ไม่อาจทราบได้ก็คือการปล่อยตัวประกันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ส่วนแรงงานไทยจะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มฮามาสเพราะว่าเป็นแรงงานภาคการเกษตรแล้วก็เป็นฐานการผลิตเสบียงอาหารที่สำคัญให้กับอิสราเอลหรือไม่ท่านนายกมั่นใจนะคะว่ากลุ่มฮามาสเองไม่ได้เจาะจงแต่กลุ่มแรงงานไทยและแรงงานไทยก็ไม่ได้เป็นชาติเดียวเท่านั้นที่อยู่ในอิสราเอลนายกเมื่อวานนี้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวางตัวเป็นกลางและไม่อยู่ในความขัดแย้งค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีครับเราเป็นประเทศอยู่เป็นกลางเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับก็เป็นน่าเสียใจที่เรามีการสูญเสียเป็นชาติอันดับต้นๆแต่ก็เพราะเรามีแรงงานอยู่ในประเทศนั้นเยอะนะครับเขาคงไม่ได้มาเจาะจงที่จะทำร้ายคนไทยหรอกผมว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งครับแล้วก็เราพยายามช่วยเจรจาทั้งสองฝ่ายนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือนำคนไทยที่เป็นตัวประกันออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและปลอดภัยและคนที่ไม่เป็นตัวประกันก็ผู้ที่มีความประสงค์ที่อยากจะกลับบ้านก็ให้กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดคงแรงงานไทยไม่ได้เป็นแรงงานชาติเดียวที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางฮามาสไม่ได้เจาะจงทาร์เก็ตที่แรงงานไทยโดยเฉพาะนี่นะคะทั้งในเรื่องของการช่วยตัวประกันแล้วก็พาคนไทยกลับบ้านท่านนายกย้ำว่าจะทำให้เร็วที่สุดนะคะ
ทีนี้มีการชี้แจงออกมาทางด้านของกรมการจัดหางานนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ระบุว่าแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลนั้นมีการเรียกเก็บค่าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,500 บาทเป็นค่ารถบัสล่าสุดทางด้านของคุณบุญยวีไข้พันรองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันนะฮะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับโดยการเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานมีการเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นประมาณ 71,020 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางเท่าที่จ่ายจริงครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม100บาทค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาทค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาทค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอลประมาณ 25,000 บาทค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ400บาทหลังจากนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังเดินทางไปถึงอิสราเอลนะครับโดยมีค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลมูลค่า 3,549 เชเกลนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 40,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของอิสราเอลที่ต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงนะครับโดยกรมการจัดหางานครับได้อำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยในการเดินทางจากกระทรวงแรงงานที่ดินแดงกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยประสานรถบัสเที่ยวละ 5,300 บาทกำหนดผู้โดยสารพร้อมสัมภาระไม่เกิน30คนหากต้องการใช้บริการจะมีค่ารถรายละประมาณ200บาทเท่านั้นครับและชำระค่าใช้จ่ายให้กับรถบัสโดยตรงซึ่งไม่มีการบังคับหากแรงงานท่านใดประสงค์เดินทางด้วยตัวเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางด้านของคุณบุญยวีก็ย้ำนะครับว่าแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพประกอบกับการไปทำงานตามโครงการนี้มีสัญญาจ้างสูงสุด5ปี3เดือนเวลาเดินทางจะมีสัมภาระเยอะมากต้องใช้บริการแท็กซี่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงทางกรมการจัดหางานจึงอำนวยความสะดวกด้วยการเหมารถบัสเพื่อช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าโดยสารซึ่งเป็นการเฉลี่ยต่อหัวต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวนั้นๆมีแรงงานโดยสารรถบัสกี่รายโดยส่วนใหญ่จะเฉลี่ยที่200บาทต่อคนเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่บอกว่าเก็บถึง 2,500 บาทนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับในขณะเดียวกันการให้การช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลที่กลับมาเนี่ยนะคะก็มีคำยืนยันออกมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างคุณจักรพงษ์แสงมณีในเรื่องของค่าโดยสารการบินค่ะใครที่เดินทางกลับมาแล้วจ่ายเงินค่าโดยสารค่าตั๋วเครื่องบินไปทางด้านของคุณจักรพงษ์ยืนยันนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีบัญชาให้รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของพี่น้องชาวไทยที่ก่อนหน้านี้อาจจะออกเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเองคือตรงนี้ยืนยันชัดเจนเลยว่าจะให้การช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายตรงนี้ตั้งแต่มีการประกาศภาวะสงครามในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับรายละเอียดของเงินเยียวยาต่างๆที่มีให้เบื้องต้นเนี่ยนะคะรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือหลายๆด้านอย่างเช่นโรงแรมที่พักเบื้องต้นก็มีโรงแรมเอกชนรายหนึ่งติดต่อเข้ามาอาสาบริการสนับสนุนรัฐบาลในรูปแบบของค่าใช้จ่ายที่เป็นรถรับส่งค่าห้องพักและอาหารสำหรับคนไทยที่กลับมาแล้วต้องการที่พักในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะกลับไปยังจังหวัดภูมิลำเนานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะได้มีการสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ช่วยส่งข้อความต่างๆทาง SMS ให้กับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลที่ใช้บริการโรมมิ่งนะคะตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการช่วยกระจายข่าวสารให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่แรงงานไทยหลายคนอยากจะรับฟังความคืบหน้าก็คือเรื่องของหนี้สินถ้าไปถามแรงงานถ้าไปถามครอบครัวของแรงงานหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าการเดินทางกลับประเทศไทยแน่นอนว่าก็อยากจะให้กลับมาเพราะว่าอยู่ที่นั่นอันตรายแต่สิ่งที่เป็นห่วงหลังจากนี้ก็คือแล้วจะเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้ใช้สินที่กู้ยืมมา
ล่าสุดมีมาตรการออกมาแล้วนะฮะโดยทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้มีการหารือครับกับคุณฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธกส.นะครับเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเบื้องต้นพบว่ามีลูกค้าของธกส.ที่เข้าข่ายประมาณ150รายวงเงินกว่า10ล้านบาทนะครับโดยมาตรการช่วยเหลือก็คือชาวไทยที่เสียชีวิตจะให้การช่วยเหลือด้วยการยกหนี้ให้ทั้งหมดครับส่วนแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยทางธกส.จะช่วยเหลือด้วยการลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% เป็นเวลา3ปีครับรวมทั้งพักเงินต้นกับดอกเบี้ยให้อีกเป็นเวลา1ปีโดยมาตรการเหล่านี้จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธกส.ให้เห็นชอบภายในสิ้นเดือนนี้ครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการดูแลทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอลหลังจากที่กลับมาเมืองไทยมีคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งทางกายแล้วก็ทางใจด้วยนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงสาธารณสุขเจ้ากระทรวงค่ะอย่างหมอชลน่านสีแก้วออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นยอดสะสมการเดินทางกลับมาของแรงงาน161คนเนี่ยนะคะพบว่ามีคนที่มีบาดแผลได้รับบาดเจ็บจากสงครามเนี่ย7คนด้วยกันแล้วปรากฏว่ามีคนที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตยังหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้น่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเราแค่เห็นภาพนะที่แรงงานไทยบางส่วนทำงานที่นั่นแล้วต้องเจอในแต่ละวันเรายังรู้สึกกลัวเลยนะคะอันนี้พวกเขาเจอจริงๆพอกลับมาบางคนยังมีภาวะความเครียดอยู่5คนแล้วก็มีบางส่วนนอนไม่หลับตัวเลขตามรายงานมี7คนแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะจำนวน3คนด้วยกันที่จะต้องส่งตัวไปพบจิตแพทย์ซึ่งหมอชนน่านเองยืนยันนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขเองได้มีการเตรียมความพร้อมในการคัดกรองสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคนไทยที่จะเดินทางกลับมาจากอิสราเอลคือนอกจากสุขภาพจิตของเจ้าตัวคนที่ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วอ่ะหมอชนน่านบอกดูแลไปถึงครอบครัวญาติพี่น้องของบรรดาแรงงานไทยด้วยเพราะแน่นอนทุกคนได้รับผลการกระทบต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งทีมลงพื้นที่ไปพูดคุยไปพบปะญาติของแรงงานไทยที่รอการอพยพกลับมาเนี่ยแหละค่ะทีนี้ก่อนที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่คนไทย130คนเดินทางจากอิสราเอลกลับมาถึงประเทศไทยในช่วง7โมงเช้าที่จะถึงนี้พาท่านผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยครับกับคนไทย90คนที่เดินทางมาถึงนะครับสำหรับแรงงานอิสราเอลบางคนเนี่ยนะครับแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไปอยู่ที่นั่นมานานเกือบ6ปีนะฮะเพราะฉะนั้นการกลับมาประเทศไทยคราวนี้นี่คือการกลับบ้านครั้งแรกการเจอกับครอบครัวครั้งแรกในรอบ6ปีแรงงานทั้ง90คนเดินทางจากสนามบินอุตภเปามาที่โรงแรม SC Park มาเจอกับบรรดาครอบครัวและญาติๆที่นี่นะครับนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับเดินทางมาด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมและคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือบรรยากาศหลายครอบครัวเรียกได้ว่าซาบซึ้งจริงๆเพราะว่าพอมาเจอหน้ากันไม่ได้เจอกันแบบมาหลายปีอะฮะตัวเป็นๆอะติดต่อแต่ผ่านวิดีโอคอลอย่างเดียวพอมาเจอกันหลั่งน้ำตาเลยนะฮะใช่อย่างครอบครัวนี้ก็คือเป็นครอบครัวของคุณชัยยะบุญสังวัย39ปีคุณชัยยะเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีไปทำงานที่อิสราเอลอย่างที่คุณปิงบอกค่ะ 5-6 ปีอะไปยาวไม่ได้กลับมาเลยและนี่คือวินาทีที่เจอกันโอ้โหครอบครัวดีใจร้องไห้โฮเลยนะคะสวมกอดทั้งแม่ลูกชายลูกสาวโดยคุณชัยยะเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอความรุนแรงกับสงครามนะคะย้อนไป8ตุลาคมมีกลุ่มฮามาสมีอาวุธบุกเข้ามาพยายามที่จะพังประตูพยายามที่จะทำร้ายคนงานที่ทำงานอยู่ในฟาร์มคุณชัยยะบอกต้องหนีเอาตัวรอดต้องช่วยกันสิ่งของดันประตูเอาไว้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้อีกฝั่งนึงเข้ามาต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคานาน3วัน3คืนน่ะคุณผู้ชมไม่ได้กินอะไรเลยนะคะขับถ่ายก็ไม่ได้ลำบากมากๆแล้วหลังจากนั้นพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหลบหนีคุณชัยยะบอกเลยในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยไม่อยากให้แม่ของตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญอะไรอยู่กลัวว่าแม่จะเป็นห่วงเมื่อวานยืนยันที่สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจะไม่กลับไปอิสราเอลอีกแล้วแล้วคุณชัยยะบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นอยากกลับมาทั้งหมดค่ะบางพื้นที่ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงแต่คุณชัยยะก็เปิดใจถึงส่วนของตัวเองเนี่ยนะสาเหตุที่ตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอล
รายได้ดีแล้วช่วงที่ผ่านมาเจอกับเรื่องของโควิด-19 อยากไปทำงานนำเงินกลับมาดูแลครอบครัวค่ะแพงนะครับรู้สึกอยากกลับบ้านอย่างเดียวเราไม่อยากกลับไปแล้วใช่ไหมไม่อยากคิดเราตัวรอดอย่างเดียวกลัวคือเรากลัวว่าเราจะไม่ได้กลับมาจะไม่เห็นน้องเห็นคุณแม่ใช่ครับมีคุณแม่คุณใช่ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมีแค่ปีที่แล้วมีแค่ยิงกันระเบิดกันตายมาครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ครั้งนี้ไม่มีเลยครับก็กลัวทางบ้านจะเป็นห่วงก็ถ้าได้กลับถือว่าเร็วครับเพราะว่าติดต่อเราก็ได้กลับมาในกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มแรกครับทุกคนที่ประสบปัญหาแบบนี้ก็อยากกลับมาทุกคนครับแต่อยู่ที่การช่วยเหลือบางพื้นที่ก็ยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ครับผมไปช่วงแบบยุคเศรษฐกิจที่เป็นโควิดด้วยครับมันก็เลยอยากต้องไปหาเงินเพื่อครอบครัวคุณชยะบอกนะที่ไปอิสราเอลเนี่ยก็ไปกู้เงินมาไม่ต่างจากหลายๆคนเลยนะคะกู้เงินมาเพื่อเป็นค่าการเดินทางหลังจากนี้ก็ต้องทำงานหาเงินใช้หนี้ต่อไปแม่คุณชยะกันบ้างค่ะเล่าให้ฟังถึงลูกชายที่ตัดสินใจไปทำงานคือแม่บอกเลยตอนนั้นทุกคนในบ้านคัดค้านไม่อยากให้ลูกชายไปแล้วพ่อรู้ว่าจะได้กลับบ้านนี่ดีใจมากเลยคือตอนแรกตอนจะไปก็ไม่อยากให้ไปอยู่แล้วแล้วต้องมาเจอสงครามแบบนี้นอนไม่หลับทั้งคืนเฝ้ารอวันที่จะได้เจอกันค่ะระเบิดจะค่ะไม่ก็ห้ามกันทุกคนนะก็แต่เขาอยากไปทุกคนห้ามใช่ก็คนที่ห้ามนี่เพราะอะไรก็คือเขามีสงครามกันทุกปีอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวก็บอกห่วงค่ะก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆก็ค่ะแล้วมาเนี่ยเมื่อวันเสาร์วันนี้ได้กลับแล้วรู้สึกไงดีใจค่ะดีใจเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นเหรอค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับดีใจอยากให้กลับค่ะคือรู้แต่ว่าดีปลอดภัยปลอดภัยก็ดีใจค่ะครับได้เห็นหน้ากันค่ะค่ะเป็นรอยยิ้มนะคะว่าการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็คนในครอบครัวปลอดภัยนะคะพาไปดูอีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวของคุณสราวุธแก้มกล้านะครับเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เจอหน้าครอบครัวครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับก็บอกว่าตัวเองเดินทางไปทำงานที่ฟาร์มซึ่งอยู่ติดกับฉนวนกาซาเลยเห็นกับตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรุนแรงการกราดยิงเห็นศพเกลื่อนถนนคือคุณสราวุธบอกเลยมันโหดร้ายมากเหมือนกันในหนังเลยอ่ะไม่อยากจะกลับไปอีกแล้วใครที่ยังอยู่ที่อิสราเอลตอนนี้ถ้าหากกลับได้อยากให้รีบกลับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่อยู่ที่นั่นมา6ปีมองว่าหลังจากนี้เหตุการณ์น่าจะเลวร้ายกว่าเดิมครับต้องหวาดระแวงครับหวาดระแวงแบบไม่หลับไม่นอนนอนไม่ได้รอบข้างรถถังทหารก็อยู่รอบข้างเราจะยิงกันตลอดเวลากลางวันห้ามออกหรือขาดถ้าออกเขาจะทหารอาจจะยิงเราทิ้งเรืออะไรตลอดได้เวลาเพราะว่ากำห้ามออกกลางคืนเหมือนในหนังนะพี่ตายนอนขึ้นอืดตามข้างถนนตอนนี้ก็จะไม่เก็บศพอะไรก็นอนตายเยอะมากดีนายจ้างผมพาผมออกมาก่อนถ้ากลับได้ผมว่าให้รีบกลับครับเพราะเหตุการณ์จะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆไม่มีการหยุดครับมันจะขยายวงกว้างมาเรื่อยๆใช่ๆครับเมื่อก่อนมันแค่ยิงจรวดกันเข้ามาเฉยๆแต่นี่เขาบุกภาคพื้นดินเข้ามาเลยแบบตั้งตัวไม่ติดบางคนก็ยังทำงานอยู่ก็ตั้งตัวก็ไล่กลับคือทางด้านของคุณสราวุธบอกนะฮะว่าอยู่ที่อิสราเอลมา6ปีได้ส่งเงินมาเลี้ยงครอบครัวก็ต้องขอบคุณทางประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็เพื่อนๆนายจ้างที่คอยดูแลกันการทำงานที่นั่นอันตรายแต่รายได้เยอะสิ่งที่ภูมิใจก็คือคนไทยอยู่ที่นั่นรักกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันส่วนนายจ้างบางคนดีก็ดีแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยที่จะเจอนายจ้างดีเพราะส่วนใหญ่มักถูกเอาเปรียบครับนายจ้างบางที่เขาจะไม่สนใจเขาจะทิ้งลูกน้องตามแคมป์แต่ผมก็พยายามสื่อสารโทรหานายจ้างเพื่อจะให้หน่วยงานทหารไปรับออกมาจากที่อันตรายแต่นายจ้างบางที่เขาก็โกหกว่าสถานการณ์มันไม่เป็นไรแล้วปกติแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากให้เรากลับบ้านเขากลัวขาดแรงงานใช่ครับดีก็ต้องมีครับเปอร์เซ็นต์น้อยครับแต่มันจะต้องเอาเปรียบกันเยอะที่นู้น
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวก็คือครอบครัวของคุณสมชายบุตรศรีชาวจังหวัดชัยภูมินะครับบอกว่าต้องอพยพจากทางใต้ขึ้นไปอยู่ภาคเหนือเพื่อไปซ่อนตัวในหลุมหลบภัยการตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าได้ทำงานครบสัญญาเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็จะไม่ไปไหนแล้วนะครับจะอยู่ทำไร่ที่เมืองไทยครับดีมากครับดีมากครับเราติดต่อทางการไทยได้ใช่ไหมครับติดต่อได้ครับติดต่อกงสุลนะครับก็ผมจะกลับแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณแค่ประมาณเดือนครึ่งผมก็จะกลับแล้วได้กลับมาหาลูกเองไม่ได้กลับเลยครับแสดงว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยครั้งแรกเลยครับแล้วความรู้สึกที่มีตอนนี้ครับเห็นหน้าแฟนลูกครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างครับดีใจมากครับน้องกอดพ่อเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะวิดีโอคอลคุยกันทุกวันคุยครับเขามาไล่ถูกกดดันไล่ล่าในการไล่ยิงอะไรต่างๆก็ถูกกดดันก็พวกผมไม่ออกไปไหนเลยครับอยู่ในโรงงานเลยครับแต่ว่าได้เห็นอะไรบ้างเห็นครับผมก็เห็นเขามาเดินดูคนดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็พยายามหลบให้ไม่ให้เขาเห็นครับส่วนภรรยาของคุณสมชายก็บอกนะครับว่าดีใจมากๆถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยหลังจากนี้จะไม่ให้สามีไปไหนอีกแล้วครับก็ต่างกันนะคะเพราะว่าชุดแรกมันไม่มีแฟนเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สงสารเขาที่เขาบาดเจ็บอะค่ะสงสารเขากับคนที่เสียชีวิตด้วยอะค่ะว่าการให้ความช่วยเหลือของทางการไทยทางภาครัฐอะไรที่เราพอใจใช่ไหมดีมากค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ถือว่าโชคดีอะค่ะแต่คนที่แบบยังลำบากอยู่ก็ยังมีนะคะที่แบบประเทศเขาแบบว่าเอาเราไปส่งทางอื่นอย่างเงี้ยค่ะคือใจร้ายทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์ยังได้คุยกับแรงงานชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับบอกว่าไปทำงานที่นั่นได้6เดือนที่ทำงานเป็นสวนเกษตรอยู่ติดกับฉนวนกาซาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการเห็นเขายิงคนไทยอย่างโหดร้ายในห้องที่เข้าไปหลบภัยตอนนั้นไม่อยากอยู่แล้วฮะอยากจะกลับอย่างเดียวสำหรับการเป็นแรงงานเกษตรในไทยกับในต่างประเทศเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้รายได้ต่างกันที่นั่นรายได้สูงเป็นแรงจูงใจให้อยากไปทำงานแล้วทางด้านของแรงงานท่านนี้ก็บอกนะครับว่าเกษตรกรที่นั่นรัฐบาลช่วยดูแลทุกอย่างมีเงินประกันก็อยากจะสะท้อนให้รัฐบาลไทยยกระดับเกษตรกรครับที่เราอยากมันไม่เหมือนกันครับระบบของเขาทำส่งต่างประเทศได้นะครับแล้วเขาก็รัฐบาลเขาช่วยเกษตรกรของเขารัฐบาลช่วยทุกอย่างมีเงินประกันอะไรเวลามีการสูญเสียมันจะมีประกันหมดทุกอย่างเลยภาคเกษตรของเขาใช่บ้านเราไม่มีอะไรทำได้แบบเขาก็คือไม่ได้คงไม่ได้บ้านเรานี่นะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันตามรายงานคุณผู้ชมก็มีรัฐมนตรี2กระทรวงที่ไปให้การต้อนรับด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเจ้ากระทรวงแรงงานบอกเลยหลังจากที่กลับมาวันนี้คนไทย130คนเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็หาวิธีที่จะระดมเครื่องบินให้ได้เพิ่มมากที่สุดโดยการประสานกับสายการบินต่างๆนำแรงงานที่เหลือกลับประเทศไทยให้ได้ทุกวันเลยนะคะยอมรับในเรื่องของปัญหาค่ะก็คือพาสปอร์ตบางคนหายไประหว่างที่มีการหลบหนีซึ่งตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศก็มีการเตรียมพาสปอร์ตสำรองเอาไว้ถึง 8,000 เล่มเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนกลับสู่ประเทศไทยให้ได้หลังจากนี้ไม่เกิน 3-4 วันคาดว่าจะเดินทางกลับได้เนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่า400คนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในอิสราเอลเพิ่มประมาณ 4-5 คนแล้วยังมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศ10คนเพื่อทำงานต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยคุณพิพัฒน์บอกเลยว่าเชื่อว่าต้นเดือนหน้าก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนคนไทยที่ต้องการกลับไทยจะกลับมาได้ทั้งหมดตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดฟังการประกาศเตือนจากอิสราเอลให้ดีที่สุดและมั่นใจว่าทุกคนจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะและหลังจากนี้ก็จะท่านนายกได้ประสานกับทางนกแอร์แล้วก็แอร์เอเชียการบินไทยพวกเราก็จะมีเพื่อนๆกลับมาสู่ประเทศไทยทุกวันแล้วแต่จำนวนมากน้อยตามที่ได้ลงทะเบียนกันไว้ซึ่งคาดว่าวันหนึ่งไม่น้อยกว่า200คนและหลังจากนี้เมื่อมีการเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นผมเชื่อว่าเราน่าจะเอาเพื่อนๆเรากลับมาได้วันหนึ่งประมาณสัก400คน
ซึ่งก็หวังว่าพวกเราจะทำการนำแรงงานทั้งหมดกลับมาสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยซึ่งผมหวังว่าพวกเราเมื่อได้เจอครอบครัวก็คงจะสบายใจขึ้นทุกคนแต่ถ้าหากใครมีการอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้แจ้งไว้ณที่นี้ก็ต้องกล่าวเลยว่ายินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ให้พวกเราช่วยส่งแรงใจกลับไปที่ประเทศอิสราเอลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางกลับมานี่นะคะยืนยันว่าหลังจากนี้เดินทางกลับได้วันละไม่ต่ำกว่า400คนแล้วจะช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการกลับให้ได้ทั้งหมดให้ได้เร็วที่สุดส่วนหลังสถานการณ์สงบหากใครยังไม่หมดสัญญาอยากจะกลับไปอีกกระทรวงแรงงานก็จะมีการประสานให้กลับไปทำงานอีกครั้งหรืออาจจะไปทำงานที่ประเทศใกล้เคียงด้วยเนี่ยนะคะพาท่านผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศล่าสุดนะฮะที่สนามบินบอนดอง6ดอนเมืองนะครับล่าสุดเครื่องบินที่อพยพคนไทย130คนจากอิสราเอลได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอโนทัยสกุลทองครับล่าสุดนะคะภาพที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องบิน Airbus 340-500 ของกองทัพอากาศนะคะที่ไปกลับตัวที่บริเวณแท็กซี่รันเวย์แล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังจะเข้าเทียบรันเวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้มีการนำคนไทย130คนนะคะที่จะแบ่งเป็นแรงงานไทยเนี่ย128คนนะคะส่วนอีก1คนก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะเป็นอีก1คนเป็นเด็กนะคะที่เป็นลูกของเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนะคะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแห่งนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศนั้นนะคะก็มารอต้อนรับคนไทยที่เดินทางกลับมาในรอบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะที่เครื่องนั้นนะคะแตะรันเวย์ในเวลาประมาณ6:50 นะคะแล้วตอนนี้ก็ไปกลับตัวมาตรงจุดนี้สักประมาณ6 นาทีนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะในนาทีที่130แรงงานแล้วก็คนไทยเนี่ยลงมาจากเครื่องบิน Airbus 340ลำนี้นะคะซึ่งตามขั้นตอนอย่างที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะว่าหลังจากที่ลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณสุทินคลังแสงนั้นมาให้การต้อนรับและก็มาพูดคุยให้กำลังใจกับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปรับแรงงานไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะจากนั้นแรงงานไทยก็จะเข้าไปเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆนะคะเริ่มจากขั้นตอนการตรวจสุขภาพนะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนะคะซึ่งก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้แล้วเช่นกันเพราะว่าแต่ละล็อกของทางสถานที่นั้นนะคะก็เพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะรีบนำแรงงานไทยนั้นส่งกลับภูมิลำเนากลับสู่บ้านเกิดกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวให้เร็วที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะต้องผ่านขั้นตอนของกระทรวงแรงงานก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการรับเงินเยียวยานะคะโดยทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้มีการมาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำในเรื่องของการกรอกเอกสารแบบฟอร์มคำร้องนะคะในการที่จะขอรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะเพราะว่าจะต้องมีการคัดกรองของเอกสารต่างๆสำหรับการขอรับเงินเยียวยาเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาก่อนและหลังจากนั้นก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกิน3วันแน่นอนนะคะทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานก็ยืนยันไว้นะคะหลังจากที่ได้รับเงินเยียวยาเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆแล้วเนี่ยก็จะไปขึ้นรถบัสที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าของท่าอากาศยานทหาร2แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถาบันบำราศนราดูนนะคะแต่ว่าเท่าที่เราตรวจสอบมาล่าสุดที่สถาบันบำราศนราดูนนั้นนะคะตอนนี้ญาติๆของหลายคนที่เป็นแรงงานนั้นอยู่ในระหว่างการเดินทางไปที่สถาบันบำราศนราดูนนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยที่ไม่ได้มีญาติมารับนะคะก็จะมีรถที่จะอำนวยความสะดวกไปส่งยังภูมิลำเนาด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีญาติบางคนนะคะที่เดินทางมาที่นี่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะว่าให้ไปที่สถาบันบำราศนราดูนเพราะว่าทางขั้นตอนต่างๆที่นี่เนี่ยมีการจัดเตรียมไว้แล้วก็ตรงจุดบริเวณจุดนั้นก็จะมีสถานที่ในการรองรับญาติในการดูแลญาติที่จะไปรอรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนไฟ
ไปนี้นะคะอย่างที่ทราบว่านอกจากจะมี130คนที่เป็นแรงงาน128คนแล้วเนี่ยนะคะก็มีคนเจ็บจำนวน2คนนะคะที่อยู่ในไฟบินนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจากการหกล้ม1คนนะคะที่วิ่งหนีจากการสู้รบนะคะแล้วก็มีอาการขาเจ็บแขนหักนะคะส่วนอีกคนนึงก็มีลักษณะของอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันนะคะแล้วก็มีคนเป็นหวัดอีกประมาณ5คนด้วยกันนะคะส่วนที่เหลือนั้นนะคะก็ร่างกายแข็งแรงตามปกติค่ะตอนนี้นะคะทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเนี่ยก็มารอกันพร้อมแล้วนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะคุณสุทินคลังแสงก็มารอแล้วเช่นกันนะคะนอกจากคุณสุทินแล้วนะคะยังมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่มารอกันอยู่ที่บริเวณจุดนี้ด้วยนะคะซึ่งแรงงานที่เดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่4นะคะที่เดินทางกลับมา130คนแต่ว่าชุดที่5เนี่ยก็จะมาถึงเย็นนี้เช่นกันนะคะชุดที่5 250คนจะมาถึงด้วยเที่ยวบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะคะที่จะเดินทางมาถึงประมาณสักทุ่ม5นาทีของวันนี้นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยถ้ารวมกับไฟตอนค่ำแล้วก็ไฟนี้เนี่ยนะคะก็จะมีแรงงานกลับมา300กว่าคนเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นวันที่จะมีแรงงานไทยเดินทางกลับมามากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับชุดแรกๆที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมที่จะให้แรงงานไทยเดินทางเข้ามาที่บริเวณรันเวย์แห่งนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ห้องรับรองและก็เข้าสู่ขั้นตอนต่างๆค่ะหลายคนที่เดินทางกลับมาในเที่ยวบินนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงอยู่ใกล้กับฉนวนกาซานะคะแล้วก็อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะหลายคนเลยก็เดินทางกลับมาในไฟบินนี้เพราะว่ามีการลงทะเบียนไว้กับทางสถานทูตแล้วก็แจ้งที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารถบันไดก็จะไปเทียบกับเครื่องบินนะคะเพื่อที่จะให้ทางผู้โดยสารที่เดินทางมาที่เป็นแรงงานเนี่ยนะคะก็เดินทางออกมาตำงวงช้างตรงนี้นะคะเป็นบันไดงวงช้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะของลูกเรือที่อยู่บริเวณด้านหน้าของผู้สื่อข่าวนะครับผมขอเฉพาะในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเสนาธิการทหารอากาศและผู้ช่วยรัฐมนตรีเพียง3ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้เก็บภาพได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับสําหรับท่านที่เหลือผมรออยู่บริเวณตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศเนี่ยนะคะก็ได้ถือป้ายไปนะคะเพื่อที่จะไปต้อนรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาที่นี่นะคะซึ่งป้ายข้อความก็จะเขียนว่ากองทัพอากาศยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวงวงช้างอันที่2ที่เป็นบันไดที่2เนี่ยนะคะจะเป็นบันไดที่แรงงานไทยได้เดินลงมาจากบริเวณจุดนั้นนะคะจึงได้มีการนำป้ายไปไว้ที่บริเวณจุดนั้นซึ่งเที่ยวบินนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศประชาสัมพันธ์นะคะว่าเป็นการบินตรงรวดเดียวเลยนะคะหลังจากที่รับคนไทยเดินทางออกมาจากสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนนะคะจากอิสราเอลนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามายังประเทศไทยเพื่อที่จะนำแรงงานทั้งหมดนะคะกลับสู่มาตุภูมิ
กลับสู่บ้านเกิดให้ได้เร็วที่สุดนะคะหลายคนที่เป็นญาติญาติเมื่อช่วงเช้าที่มาผิดเนี่ยมารอที่นี่เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็รอคอยที่จะได้พบเจอกับลูกหลานของเขานะคะเพราะว่าเขารู้สึกเป็นห่วงมากเพราะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้มาติดต่อได้อีกทีนึงเนี่ยวันที่ทางคนในครอบครัวที่เป็นญาติที่ทำงานอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยร้อนใจตั้งใจที่จะเดินทางมารอรับลูกหลานของตัวเองเพื่อที่จะให้กลับบ้านพร้อมๆกันนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าคงไม่ให้ลูกหลานนั้นกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกแล้วนะคะแม้ว่าจะยังเหลือเวลาการทำงานตามสัญญาอยู่เพราะว่าเขารู้สึกเป็นห่วงเขาคงอยากจะให้หางานทำในประเทศไทยนะคะส่วนไฟบินนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็ได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็ได้รับการรักษามาจากที่อิสราเอลมาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนเนี่ยก็น่าจะมีการแยกนะคะสำหรับคนเจ็บนะคะในการที่จะดูแลแผลเบื้องต้นด้วยเพราะว่ามีทางทีมแพทย์เนี่ยก็มาเตรียมความพร้อมไว้เช่นกันนะคะก่อนที่จะให้กลับไปสู่ญาติญาติกลับสู่บ้านของตัวเองนะคะตอนนี้ก็ประตูด้านในเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวรอเดินลงมานะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะต้องเดินเข้าไปสู่ขั้นตอนหลายคนก็อาจจะดูเพลียๆนะคะเนื่องจากว่าเดินทางกันมาตลอดทั้งคืนมาจนถึงช่วงเช้านะคะตอนนี้นะคะแรงงานไทยลงมาแล้วนะคะโดยท่านนาวากาศเอกอนุจารุสบัตินะครับและคนไทยที่เราได้นำเครื่องบินแอร์บัส340ไปรับยังประเทศอิสราเอลครับพี่น้องคนไทยทุกท่านครับวันนี้ประธานในการรับคณะในวันนี้นะครับคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณสุทินคลังแสงนะครับซึ่งเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับมารับคนไทยในวันนี้ท่านอยากจะมาให้กำลังใจพี่น้องคนไทยกลับบ้านนะครับไปสู่ครอบครัวอันอบอุ่นวันนี้ครับก็จะเห็นว่าแรงงานไทยนั้นนะคะก็ถือธงชาติไทยนะคะลงมากันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะซึ่งก็จะเดินเรียงแถวมาเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็มีสัมภาระมาบางคนก็ไม่มีสัมภาระมานะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่หลบหนีเนี่ยก็ไม่ได้พกสัมภาระติดตัวไปด้วยนะคะไฟบินนี้เนี่ยจะมีผู้หญิงทั้งหมด2คนนะคะที่เหลือจะเป็นผู้ชายอีก127คนแล้วก็จะเป็นเด็ก1คนค่ะคนแรกเลยนะคะที่เราเห็นเลยก็จะเป็นคนเจ็บนะคะคนนี้ก็จะเห็นว่ามีการได้รับการดูแลบาดแผลนะคะในการทำแผลมาแล้วนะคะคนเจ็บมีแขนหักนะคะที่บริเวณแขนด้านซ้ายนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่การรับรองแล้วก็จะเดินมานำด้วยคนเจ็บแล้วก็จะตามด้วยผู้หญิง2คนหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นผู้ชายอีก127คนนะคะที่มีร่างกายปกติสุขภาพแข็งแรงค่ะแต่เช้านะครับเพื่อจะมารอรับคนไทยมาเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ขอต้อนรับที่บ้านดูความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งครับดีใจไหมคะวันนี้เนี่ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าดีใจได้กลับประเทศไทยนะคะสีหน้ายิ้มแย้มเลยนะคะบางคนหลังจากนี้นะครับคณะคนไทยทั้งหมด130ชีวิตจะผ่านกรรมวิธีตรวจคนเข้าเมืองนะครับการตรวจสอบสิทธิ์นะครับและเรื่องการตรวจสุขภาพนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับตามภูมิเขาจะทำหลักต่อไปครับตอนนี้ทยอยกันเดินทางลงมาเรื่อยๆนะคะและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ไปจนถึงตอนนี้นะครับที่จะมารับฟังโอวาทจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อจะกลับต่อไปครับขอให้พี่น้องคนไทยนะครับ
ในส่วนขั้นตอนของการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่าแรงงานต่างๆที่นี่ก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการนั้นนะคะเนื่องจากว่าจะต้องให้ทางแรงงานทั้งหมดนั้นนะคะไปเข้าสู่กระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ก่อนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของสาธารณสุขการตรวจคนเข้าเมืองรวมไปถึงกระบวนการของกระทรวงแรงงานนะคะปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของรัฐบาลนะครับในการที่จะร่วมคนไทยในสังคมไทยผ่านไปคือในที่สุดก็คือดีใจไหมคะได้กลับบ้านแล้วได้ครับผมจะกลับไปอีกไหมครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะหลายคนก็บอกวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้กลับมาประเทศไทยค่ะจะมีสื่อแถลงต้องยาว่าขอรับการจะทำทุกวิธีนะครับที่จะนำเด็กไทยกลับบ้านให้โดยที่สุดได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูจากบริเวณในห้องรับรองนะคะก็จะเห็นว่าตรงจุดแรกเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสุขภาพนะคะตอนนี้ก็ไปนั่งรอแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั้นมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยทั้ง2จุดนะคะห้องรับรองมี2จุดด้วยกันที่จะอำนวยความสะดวกในการดูแลแรงงานไทยในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆนั้นนะคะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้แรงงานไทยนั้นได้รีบกลับบ้านให้มากที่สุดนะคะและหลังจากที่แรงงานไทยได้เข้าสู่กระบวนการได้เข้าสู่ขั้นตอนครบทุกคนเนี่ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็จะมาพูดคุยนะคะกับทางลูกเรือแล้วก็นักบินนะคะที่เดินทางไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ในการรับคนไทยในครั้งนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจังหวะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มาให้โอวาทแล้วก็พูดคุยรวมไปถึงพูดถึงภารกิจในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูบรรยากาศกันอีกครั้งนึงนะคะในส่วนของแรงงานก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการต่างๆตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าในส่วนของลูกเรือรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเที่ยวบินแรกของกองทัพอากาศนะคะที่ไปทำภารกิจจนนำคนไทยทั้ง130คนเดินทางกลับมาในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณอโนไทยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่คนไทย130คนเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดมีความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปดูบรรยากาศสดๆกันทันทีนะครับเน้นย้ำกับท่านผู้ชมหน่อยครับตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศยังคงยืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตนะครับที่เป็นชาวไทยในอิสราเอลอยู่ที่28รายเพิ่มขึ้น4รายนะครับผู้บาดเจ็บ16รายไม่เปลี่ยนแปลงและผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้น1รายเป็น17รายในขณะที่ผู้แสดงเจตจำนงที่จะเดินทางกลับประเทศไทยอยู่ที่ 7,058 คนและแจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับอยู่ที่84คนนะครับขณะเดียวกันช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าที่กระทรวงการต่างประเทศจะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าเป็นประจำทุกวันบางวันแถลงถึง2รอบแต่ล่าสุดนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งมาแล้วนะครับว่าจะงดการแถลงข่าวเป็นรายวันในเรื่องสถานการณ์อิสราเอลนะครับเนื่องจากภารกิจการอพยพคนไทยในอิสราเอลได้ดำเนินรุดหน้าไประดับหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามทางด้านของกระทรวงจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชนทางไลน์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะจัดแถลงข่าวเมื่อจำเป็นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูสถานการณ์ล่าสุดในอิสราเอลนะครับที่จนถึงตอนนี้ผู้นำของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยังคงเน้นย้ำว่าต้องกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากในขณะเดียวกันอิสราเอลได้ออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้งคนอิสราเอลและชาวต่างชาติอยู่ที่ทั้งหมด126คนแล้วเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเดินทางไปเยือนอิสราเอลก็เป็นได้ช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเทศที่หลายฝ่ายจับตาว่าอาจจะมีบทบาทเป็นพระเอกยุติวิกฤตที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลได้นั่นก็คือประเทศกาตาร์นั่นเองเพราะอะไรมาวิเคราะห์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกาตาร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ร่ำรวยตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นคาบสมุทรที่ล้อมรอบด้วยอ่าวเปอร์เซียทั้ง3ด้านเลยนะคะแล้วก็มีพรมแดนติดกับประเทศซาอุดิอาระเบียทางทิศใต้กาตาร์มีประชากรอยู่ประมาณ2ล้าน9แสนคน
สักประมาณ 80% เป็นชาวต่างชาติเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือเมืองที่เรารู้จักกันอย่างโดฮาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นจุดแวะพักเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอเมริกาชาวกาตาร์นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีค่ะไม่นับรวมต่างชาติที่ไปอาศัยที่นั่นนะคะระบอบการปกครองของกาตาร์ก็คือมีสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญที่ปกครองโดยสภาประมุขของรัฐคนปัจจุบันคือชีคทามิมบินฮามัดอัลทานีกาตาร์เป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับด้วยค่ะองค์การความร่วมมืออิสลาม IOC ขออภัย OIC รวมไปถึงสภาความร่วมมืออ่าวเปอร์เซียและกาตาร์ถือว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ถ้าไปดู GDP นะคะ GDP ต่อหัวเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการเงินที่สำคัญแม้ว่าจะเป็นเพียงประเทศเล็กแต่ก่อนหน้านี้น่าจะยังจำกันได้ดีเพราะกาตาร์เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2022มาแล้วสาเหตุที่นักวิเคราะห์และหน่วยข่าวกรองหลายประเทศจับตาบทบาทของกาตาร์เพราะถ้าไปดูความสัมพันธ์ของกาตาร์กับกลุ่มฮามาสถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันพอสมควรเลยนะคะกาตาร์ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทางการเงินและการเมืองหลักของกลุ่มฮามาสกลุ่มฮามาสได้รับเงินทุนส่วนใหญ่จากโดฮาค่ะซึ่งมีรายงานว่ามีจำนวนเงินมากถึง360ถึง480ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยกาตาร์ใช้เงิน1ใน3ของเงินอุดหนุนเพื่อซื้อเชื้อเพลิงจากประเทศอียิปต์แล้วก็ขนส่งไปยังฉนวนกาซาโดยกลุ่มฮามาสขายเชื้อเพลิงแล้วก็เก็บรายได้เม็ดเงินที่กาตาร์สนับสนุนในพื้นที่เล็กๆนี้สูงกว่าประเทศอิหร่านซะอีกนะคะและย้อนไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมประเทศกาตาร์เคยมีบทบาทไกล่เกลี่ยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะปี2014ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงได้นาน50วันกาตาร์เองแสดงท่าทีมุ่งมั่นค่ะที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสเองมีตัวแทนคนสำคัญอยู่ในกาตาร์เนี่ยแหละค่ะนั่นก็คืออิสมาอิลฮานิเย่ผู้ที่ทุกฝ่ายเชื่อว่าเป็นผู้นำตัวจริงของฮามาสปัจจุบันเขาอยู่ในกาตาร์โดยต้องลี้ภัยเนื่องจากปัญหาการเมืองภายในระหว่างฮามาสและปาเลสไตน์แต่อีกมุมนึงก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะคะว่าฮานิเย่กำลังจะเล่นบทผู้นำกลุ่มฮามาสจากนอกฉนวนกาซาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าฉนวนกาซาถูกปิดล้อมโดยอิสราเอลและอียิปต์ซึ่งทำให้ยากสำหรับกลุ่มฮามาสในการปกครองและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนแต่เมื่ออาศัยอยู่ในกาตาร์ตัวฮานิเย่เองสามารถเดินทางได้อย่างอิสระและพบปะกับผู้นำระดับโลกได้และกาตาร์ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประเทศอิหร่านซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันแม้คนละนิกายแต่ว่ากาตาร์ก็ไม่ได้สุดโต่งวัฒนธรรมเองก็คล้ายๆกันทั้งสองเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกเหมือนกันค่ะแล้วก็ร่วมมือกันในโครงการพลังงานหลากหลายโครงการทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพในอ่าวเปอร์เซียหลักๆ ก็คือไม่ต้องการให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมีอิทธิพลสูงและเป็นตัวแทนกับสหรัฐซึ่งเป็นคนนอกความหมายก็คือต้องการถ่วงดุลกับซาอุดีอาระเบียนั่นเองและอิหร่านเองก็เคยช่วยกาตาร์ในช่วงที่ถูกปิดล้อมในวิกฤตอ่าวเปอร์เซียขณะที่กาตาร์ช่วยอิหร่านด้วยเหมือนกันเมื่อเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐปัจจัยต่อมาก็คือกาตาร์กำลังเดินเกมคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างฮามาสกับอิสราเอลค่ะผู้นำกาตาร์เดินทางไปที่เยอรมนี 1-2 วันที่ผ่านมาหน้าฉากก็คือการเจรจาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแต่หลังฉากว่ากันว่าน่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของฮามาสการเลือกใช้เวทียุโรปขับเคลื่อนเรื่องของฮามาสและอิสราเอลมีแรงกดดันน้อยกว่าขับเคลื่อนผ่านอเมริกาแล้วก็มีข่าวที่ไม่ยืนยันนะคะว่ากาตาร์เองเจรจากับนักรบฮามาสให้มีการปล่อยตัวประกันที่เป็นเพศหญิงและเด็กบางส่วนออกมาแม้ว่าจะมีข่าวบางกระแสจากทางฝั่งอิสราเอลที่ระบุว่าเป็นเพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อก็ตามในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมประมุขแห่งกาตาร์ก็คือเชคทามิมที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพ.ศ. 2556หลังจากการสละราชสมบัติของพระราชบิดาจบโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งกองทัพกาตาร์แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกาตาร์ถือว่าท่านมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของกาตาร์ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022เชคทามิมถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดเลยนะคะในตะวันออกกลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งสหรัฐอเมริการวมไปถึงมหาอำนาจตะวันตกหลายๆประเทศท่านได้รับการยอมรับในโลกมุสลิมถือว่าเป็นผู้นำอายุน้อยที่มากความสามารถ
และที่สำคัญรูปแบบการปกครองของกาตาร์โดยเฉพาะการมีสถาบันพระมหากษัตริย์มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยและมองว่าอาจจะเป็นจุดร่วมหนึ่งในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาวิกฤตตัวประกันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจับตากับบทบาทของประเทศกาตาร์ในการคลี่คลายสงครามที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันบ้างโดยเฉพาะกรณีของพรรคก้าวไกลล่าสุดอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์เกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงทางเพศแล้วก็ฝากไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับคุณผู้ชมมาตามต่อเรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรหลังจากที่ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรีของพรรคถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่างๆนานาถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาอธิบายแล้วว่าเป็นการดิสเครดิตแต่ว่าทางพรรคเองก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในขณะเดียวกันในสังคมก็กำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างร้อนแรงรวมไปถึงท่านนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลน่าจะจำกันได้ดีว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณปิยบุตรเองออกมาบอกเลยว่าคงจะไม่โพสต์อะไรถึงพรรคก้าวไกลอีกแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของคุณปิยบุตรออกมาค่ะโดยเจ้าตัวเผยแพร่ข้อมูลนี้ใน Facebook ส่วนตัวยาวพอสมควรเลยคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ล่าสุดนั่นแหละก็คือความรุนแรงทางเพศโดยคุณปิยบุตรจั่วหัวแบบนี้ค่ะว่าความรุนแรงทางเพศคือปัญหาของทุกคนแล้วเนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยเหมือนเป็นความปรารถนาดีของอาจารย์ปิยบุตรที่เสนอแนะแนวทางให้กับพรรคก้าวไกลออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างชัดเจนโดยเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่มีเรื่องของความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเฝ้ารอการแสดงออกคนของก้าวไกลต่อเรื่องนี้พบว่ามีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้น้อยมากอย่างไม่น่าเชื่อน้อยจนไม่สมกับเป็นพรรคที่ประกาศจุดยืนและคุณค่าพื้นฐานของพรรคในเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เพียงเท่านั้นว่าน้อยแล้วยังล่าช้าอีกด้วยที่ผ่านมามีการแถลงออกมาของคุณไอติมและคุณศศินันมีแกนนำบางคนถูกบังคับให้ตอบเพราะหนีการสัมภาษณ์ไม่รวมจากสื่อมวลชนไม่พ้นอาจารย์ปิยบุตรบอกเลยนะคะว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศจริงๆเป็นปัญหาของสังคมไทยสังคมต่างๆทั่วโลกและจำเป็นต้องมีการถูกพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาทุกคนควรร่วมถกเถียงไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วพอเรื่องเกิดขึ้นกับพรรคก็เลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าการพูดถึงปัญหานี้แล้วกลายเป็นการจ้องทำลายพรรคก้าวไกลหรือว่าเลิกสนับสนุนพรรคก้าวไกลไปอาจารย์ปิยบุตรก็เลยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและแสดงจุดยืนเรื่องนี้โดยเจ้าตัวบอกเลยว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องพัฒนาแนวทางนโยบายต่อต้านการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยครอบคลุมทั้งส.ส.ผู้สมัครส.ส.นายกท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นทีมงานจังหวัดพนักงานอาสาสมัครต่างๆและที่สำคัญพรรคต้องมีกระบวนการช่วยเหลือให้ผู้ถูกกระทำพบแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาต่างๆเมื่อมีรายงานเหตุความรุนแรงทางเพศอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือความต้องการความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนทั้งระหว่างและหลังกระบวนการต่างๆพรรคต้องมีประสิทธิภาพรวดเร็วในการสอบสวนต้องมีคณะกรรมการที่เป็นกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆการให้ส.ส.หรือคณะผู้บริหารพรรคเป็นไปตามการสอบสวนแบบที่ทำกันอยู่เวลานี้คุณปิยบุตรบอกเลยอาจทำให้เกิดความเกรงใจกันจนตัดสินใจกันไปในรูปแบบรูปหน้าปะจมูกท้ายที่สุดเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีการกระทำความผิดจริงก็ต้องมีการลงโทษทางวินัยต่อผู้กระทำผิดทันทีแล้วก็มีการระบุด้วยนะคะว่าก้าวไกลเองดูเหมือนว่าพยายามจะยกระดับมาตรฐานการเมืองไทยประกาศจุดยืนเรื่องความเท่าเทียมต่อต้านการคุกคามทางการเพศและความรุนแรงจึงเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่พรรคก้าวไกลจะถูกเรียกร้องมากกว่าพรรคอื่นๆเช่นเดียวกันก็ถูกจับผิดในเรื่องเหล่านี้มากกว่าพรรคอื่นๆด้วยอาจารย์ปิยบุตรทิ้งท้ายบอกว่าเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นความหวังของผู้คนจำนวนมากก็ต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ให้สำเร็จการวางมาตรฐานการยุติธรรมความรุนแรงทางเพศในระดับพรรคจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ระดับสังคมด้วยหากก้าวไกลทำสำเร็จก็จะส่งผลแรงกดดันไปถึงพรรคอื่นองค์กรอื่นช่วยยกมาตรฐานให้การเมืองไทยในส่วนของพรรคอื่นๆหรือว่าผู้สนับสนุนพรรคอื่นหรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่นิยมพรรคก้าวไกลก็ตามหากจริงจังกับปัญหาความรุนแรงทางเพศอย่างแท้จริงต้องไม่นำปัญหาความรุนแรงทางเพศมาเป็นเพียงแค่เครื่องมือโจมตีทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องพูดถึงประเด็นนี้ด้วยความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆไม่ใช่พอเกิดเรื่องกับก้าวไกลทีก็ถูมือลูบปากได้ทีแล้วก็ถล่ม
แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้กับพรรคที่ตนสนับสนุนหรือพรรคอื่นก็เงียบกริบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอาจารย์ปิยบุตรปิดท้ายโพสต์แบบนี้ค่ะว่าความรุนแรงทางเพศการคุกคามทางเพศคือปัญหาสำคัญของสังคมไทยคือปัญหาร่วมกันของทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่มุ่งเน้นแต่จะเอามาใช้โจมตีกันทางการเมืองเท่านั้นค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์ปิยบุตรล่าสุดนะครับแล้วปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นของความรุนแรงทางเพศก็มีการออกแถลงการออกมาครับโดยกลุ่มองค์กรด้านสิทธิผู้หญิงเด็กและความเป็นธรรมทางเพศนะครับได้ออกเป็นแถลงการต่อกรณีการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงวันที่14ตุลาคมมีองค์กรบุคคลร่วมลงชื่อ20รายนะครับโดยกลุ่มองค์กรด้านสิทธิผู้หญิงเด็กและความเป็นธรรมทางเพศขอเรียกร้องต่อพรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคการเมืองและองค์กรที่กำกับดูแลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆทั้งที่เคยและยังไม่เคยตกเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศให้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการที่จะขจัดการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศในองค์กรช่วยกันสร้างมาตรฐานสังคมที่ไม่ยอมรับการกระทำผิดทางเพศนะครับโดยเสนอแนะ6ข้อด้วยกันครับคือ1ประกาศนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศในองค์กรให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม2คือจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนกรณีการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศที่เข้าถึงได้ง่ายมีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเรื่องเพศและถือเอาผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนะครับรวมทั้ง3ครับกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศที่มีความชัดเจนรอบด้านมีกรอบเวลาในการดำเนินการโดยไม่ชักช้ามีแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายและมีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างได้สัดส่วนต่อความผิดที่เกิดขึ้นรวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวอย่างจริงจังแจ้งความคืบหน้าและผลการดำเนินการให้ผู้เสียหายและสังคมได้รับทราบนะครับ4ก็คือมีมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายผู้แจ้งเหตุและพยานไม่ให้ถูกกดดันข่มขู่กลั่นแกล้งหรือได้รับผลกระทบทางลบอื่นใดอันเป็นผลจากการร้องเรียนกรณีคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ5ครับมีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศในองค์กร6ก็คือในฐานะองค์กรด้านนิติบัญญัติพรรคการเมืองควรริเริ่มและผลักดันให้มีการออกกฎหมายเฉพาะด้านเพื่อจัดการปัญหาการคุกคามทางเพศนะครับโดยกำหนดลักษณะฐานความผิดให้ชัดเจนและครอบคลุมพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศในลักษณะต่างๆกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดมีมาตรการเยียวยาผู้เสียหายเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดและให้การคุ้มครองทางกฎหมายที่ชัดเจนกับผู้เสียหายโดยหวังว่าพรรคการเมืองและองค์กรกำกับดูแลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายจะไม่มีการเพิกเฉยหรือมีพฤติกรรมที่ปกปิดปัญหาการกระทำผิดทางเพศโดยสมาชิกขององค์กรแต่จะเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมและความเป็นธรรมทางเพศในสังคมไทยนี่ก็คือแถลงการที่ออกมานะครับโดยกลุ่มองค์กรด้านสิทธิผู้หญิงเด็กและความเป็นธรรมทางเพศรวมแล้ว20รายด้วยกันนะครับทีนี้พาท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่ประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของเงินดิจิทัลที่ช่วงหลังๆดูเหมือนว่าเสียงท้วงติงจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนที่นายกเศรษฐาทวีสินไปลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็เห็นว่ามีการขอให้ใครที่อยากจะสนับสนุน อยากจะได้เงินดิจิทัลจากโครงการนี้เนี่ยส่งเสียงออกมาบ้างแล้วเห็นมีการโพสต์ย้ำใน X หรือว่า Twitter ด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะท่าทีของท่านนายกใน X เนี่ยนะคะระบุแบบนี้เลยว่าทราบดีนะว่าโครงการ Digital Wallet เนี่ยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราในฐานะรัฐบาลของประชาชนจึงรับฟังทุกความเห็นเพื่อเอามาปรับให้ดีและตรงใจทุกคนคุณเศรษฐาบอกว่าอยากให้เราลองนึกภาพไปด้วยกันว่าในวันที่1กุมภาพันธ์นี้มีเงินเข้ามาในระบบ 560,000 ล้านบาทถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมจะต้องซื้อวัสดุเพื่อมาผลิตสินค้าเตรียมขายหรือเปล่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นไหมแล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเท่าไหร่เราตั้งใจให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนของท่านเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าหากท่านเห็นตรงกับผมและชอบโครงการนี้อยู่ท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้และขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่าท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนและพวกเรา
ั้งใจมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะพอนายกเศรษฐาเคลื่อนไหวแบบนี้ปรากฏว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ออกมาโพสต์นะฮะถึงประเด็นนี้ครับบอกแบบนี้เลยไปยังนายกเศรษฐาบอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมาแค่เดือนเดียวก็อยากได้ขวัญกำลังใจจากประชาชนเพิ่มแล้วขวัญคงหายไปเยอะเพราะไม่นึกว่าจะมีทั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการออกมาแสดงความเห็นคัดค้านเรื่องนโยบายแจกเงิน 560,000 ล้านบาทอาจารย์สมชัยบอกอีกนะฮะว่าเรื่องนี้จะไม่มีคนค้านเลยหากใช้วิธีการประหยัดงบแล้วเหลือมาแจกประชาชนแต่นี่จะกู้มาแจก2ก็คือจะไม่มีคนค้านถ้าเป็นช่วงที่คนออกจากบ้านไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ตกงานต้องใช้เงินไปกระตุ้นกระตุกเศรษฐกิจให้คืนชีพตรงนี้ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางแล้วหรือว่าชื่อของคุณเศรษฐาต้องทำตัวเป็นเศรษฐีแจกเงินชาวบ้านแต่ขอโทษเงินที่แจกไม่ใช่เงินท่าน3ก็คือจะไม่มีคนค้านหากแจกเป็นเงินสดไม่ต้องบล็อกเชนอะไรให้ยุ่งยากเพราะเขากลัวเรื่องของเงินปากถุงและมีค่าใช้จ่ายในการทำระบบอีกเท่าไหร่ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรกับใครต่อก็ยังไม่รู้และตอนท้ายอาจารย์สมชัยก็บอกถึงวันนี้ท่านได้แต่บอกว่าใจเย็นและขอกำลังใจขอเสียงสนับสนุนไม่อยากฟังเสียงคัดค้านก็เลยทิ้งท้ายว่าไม่กู้มาแจกก็ไม่คัดค้านทีนี้เนชั่นทีวีได้พูดคุยกับอาจารย์สมชัยเพิ่มเติมนะครับบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยถ้าหากให้ถอยเนี่ยก็คงจะลำบากขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเป็นไปได้ยากที่จะหาเงิน 560,000 ล้านบาทมาแจกให้กับประชาชนได้ในงวดเดียวเลยเสนอเป็น3แนวทางครับคือให้กระจายออกเป็น2งบประมาณเช่นงวดแรกจ่ายพฤษภาคมงวดที่2จ่ายพฤศจิกายนขยับกรอบเวลาการแจกเนื่องจากงบประมาณปี67ยังไม่ผ่านสภากว่าจะประกาศใช้ได้ราวเมษายนปีหน้าดังนั้นจากที่เคยประกาศว่าจะแจกให้ภายใน1กุมภาพันธ์ปี67คงจะเป็นไปไม่ได้จะเอาเงินจากไหนมาแจกแล้วอีกแนวทางนึงก็คืออยากจะให้ปรับเงื่อนไขการแจกฮะจากเดิมคือทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปประมาณ56ล้านคนเหลือเพียงแค่คนที่มีความจำเป็นจริงๆครับเครื่องบินที่ไปประกาศว่าจะแจกภายในวันที่1กุมภาพันธ์ปี67เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถัดไปก็คือว่าเรื่องของเงื่อนไขการแจกเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยพูดถึงคน16ปีขึ้นไปครับ56ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นภาระงบมาจำนวนมากทีนี้เพื่อไทยทบทวนได้ไหมที่อาจจะจำกัดขอบเขตในการแจกให้กับคนที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับเพราะถ้าหากว่าในกรณีซึ่งเป็นการให้แก่คนที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะยังพูดได้ว่าเป็นเรื่องของรัฐที่มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำนะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณแจกหมดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งก็คือภาระงบประมาณมหาศาลนะครับสองก็คือว่ามันจะมีเสียงประเด็นข้อครหาได้ว่าคุณมุ่งที่จะได้คะแนนเสียงจากคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะครับทั้งประเทศนะครับถ้าถามว่า16ปียังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็แจกด้วยอันนั้นยิ่งชัดเลยนะเพราะว่า16ปีเนี่ยอีก2ปีเขาก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเท่ากับคุณใช้งบประมาณเงินดิจิทัลในการที่จะให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงอาจารย์สมชัยเลยอยากจะให้รัฐบาลเร่งออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะครับทั้งแหล่งที่มาของเงินว่าจะเอามาจากไหนซึ่งถ้ามาจากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดจะปลอดภัยมากที่สุดเนื่องจากจะเหมือนเป็นการประหยัดเงินส่วนอื่นมาใช้ส่วนนี้แต่หากเป็นการกู้เงินก็คงจะเกิดข้อครหาตั้งแต่เริ่มต้นจากที่เคยบอกว่าจะไม่กู้ซึ่งเชื่อว่าเป็นโจทย์ยากของพรรคเพื่อไทยครับปัญหาอย่างนี้ครับว่าเรื่องของความเชื่อนะครับว่าถ้ามีเงินไปเติมให้ประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนจะจับใจใช้สอยมากขึ้นนะครับเงินถ้าแสนหกหมื่นล้านนี่เงินจำนวนมากนะมันเป็นประมาณ115ของงบประมาณแผ่นดิน115ก็ถือว่าเยอะนะ1ใน6นะประมาณนั้นโดยประมาณเงินดังกล่าวเนี่ยเมื่อจ่ายลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบแน่นอนแล้วครับว่ามันทำให้การจับจ่ายใช้สอยการซื้อสินค้าต่างๆมันมีมากขึ้น
ทีนี้พอถามว่าหากรัฐบาลทำนโยบายนี้สำเร็จจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่อาจารย์สมชัยบอกว่าเรื่องของความเชื่อว่าถ้ามีเงินไปเติมให้ประชาชนแล้วประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่คำถามคือตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจจะคูณทั้งหมดกี่เท่าซึ่งไม่มีใครตอบได้ครับทีนี้มาฟังเสียงของคนฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยกันบ้างต่อท่าทีท่านนายกที่ออกมาบอกเลยว่าใครเชียร์เห็นด้วยกับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอย่าให้คนที่ไม่เห็นด้วยไม่มีเหตุผลมาหยุดยั้งได้เนี่ยนะคะสำหรับโครงการนี้ไปถามฝากฝั่งของคุณลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมองยังไงท่าทีของท่านนายกมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวบอกเลยว่าจริงๆคุณเศรษฐาน่าจะอยากฟังเสียงสะท้อนของประชาชนนัยยะก็คือเป็นนโยบายที่ตอบสนองสำหรับคนที่มีรายได้น้อยหากเป็นคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้ให้ช่วยส่งเสียงออกมาเพื่อเป็นการรับฟังทุกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจนโยบายนี้ออกมาหลักการคุณลินทิพรบอกก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่ได้เป็นการดราม่าเพื่อดึงมวลชนอะไรและในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของนโยบายเนี่ยนะคะคุณลินทิพรก็ย้ำบอกว่าเวลาเพื่อไทยมีนโยบายก็คิดอย่างรอบคอบระดับหนึ่งก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายออกมาแต่ก็เข้าใจได้ว่าในการคิดยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของรัฐเราอาจจะยังไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ใต้พรมแท้จริงมากนักว่ามีปัญหาอะไรตัวเลขเงินจริงๆที่รัฐบาลก่อนที่เราจะเข้ามาบริหารประเทศเหลืออยู่เท่าไหร่แน่นอนแต่ถามว่าผลักดันหรือไม่ผลักดันเพราะความจำเป็นในจุดประสงค์ของนโยบายนี้มองเรื่องที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความรอบของขออภัยค่ะของเศรษฐกิจให้เกิดรอบของเงินผันสำหรับคนรากหญ้าให้มีเงินใช้และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดังนั้นในมุมของพรรคการเมืองก็อยากจะให้เกิดนโยบายนี้ขึ้นมาส.ส.ที่ลงพื้นที่ยืนยันด้วยนะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นภาคใช้แรงงานภาคเกษตรก็อยากได้นโยบายนี้แต่สุดท้ายเมื่อรัฐบาลเห็นความสำคัญก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาคุณลินทิพรบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ฟังเสียงใครเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงที่ออกมาเพิ่มเติมจากฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะครับทีนี้ปิดท้ายรายการครับพาท่านผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้แต่ละภาคของประเทศไทยมีฝนตกมากน้อยขนาดไหนครับไปดูภาพรวมกันนะคะวันนี้ 30-70% สำหรับฝนนะคะทางด้านของภาคเหนือเจอฝน 40% ภาคอีสานฝนลดลงมาแล้วเหลือ 20% ค่ะส่วนภาคกลางเจอฝน 40% ภาคตะวันออกเจอฝน 60% ของพื้นที่ลงใต้ไปดู2ฝากฝั่งถือว่ากลับมามีฝนเยอะอีกแล้วนะคะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดวันนี้เจอฝน 30% ของพื้นที่นะคะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะครับรายการต่อไปติดตาม Morning Nation ครับเราจะปิดท้ายรายการกันด้วยภาพของบรรยากาศงานถือศีลกินผักเทศกาลเจจังหวัดภูเก็ตวันแรกคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนเช้านี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ